สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำคือตัวนี้ไม่ใช่ชื่อจริงนะคือชื่อจริงมันน่าจะอยู่ด้านหลังมากกว่า The Troop War Force Set มากกว่านะเพราะว่าชื่อนี้มันดูเข้ากับเซตทหารแบบนี้มากกว่าก็เป็นของเล่นแผงนะลองไปหาดูตามร้านชำร้านขายของหน้าโรงเรียนนะครับก็มีลักษณะคล้ายๆรถแบบมอเตอร์ไซค์วิบากนะแล้วก็เรือกับปืนใหญ่อันนี้โอ้โหยังไงแยกผ่าครึ่งหมุนไม่ได้ตัวนี้อะไรโอ้อันนี้เป็นธงที่เราจะต้องตัดออกมาแล้วก็เอามาปักนี่ไงปักแล้วก็มีตัวทหารขยับไม่ได้เลยนี่แล้วก็จะมีอุปกรณ์แพ็คเสริมนะครับมีกล้องส่องทางไกลกระติกน้ำปืนกลแล้วก็มีอะไรแบบนี้เยอะมากเลยอันนี้กระสุนคลังเก็บอาวุธแต่ก็มีมาให้อย่างละคู่นะกระติกน้ำคู่ปืนคู่แล้วก็กล้องส่องทางไกลคู่เราไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแผงนะครับคือชื่อจริงอยู่ทางนี้นะคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ